ตรงจุดนี้หานะครับเป็นจุดที่แบบมีพลังมากแล้วจุดนี้เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างข้างบนและข้างล่างถ้าเกิดหันน้ำตกออกไปนอกบ้านเงินไหลออกหมดเลยนะนี่คือจุดนึงที่เราบอกว่าเงินไหลเข้าตลอดเวลาที่สำคัญข้างบนเนี่ยทราบข่าวว่าก็จะเป็นจุดทำเงินเหมือนกันแสดงว่าจุดเนี่ยเป็นจุดเดียวที่สามารถส่งเงินจากข้างนี้ขึ้นไปข้างบนข้างบนก็หาเงินข้างล่างจุดนี้เป็นจุดพลังงานแห่งเงินแห่งทรัพย์ถือว่าดีเรือเนี่ยเป็นการขนทรัพย์ย้ำกันหลายครั้งเลยค่ะเขาบอกเรือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรือของเล่นหรือขึ้นชื่อว่าเรือเวลาซื้อเข้ามาแล้วเนี่ยเรือจะมีพุทธคุณทันทีเขาบอกการหันหัวเรือถ้าผิดถ้าหันหัวเรือออกนอกบ้านโดยส่วนใหญ่เงินไหลออกหมดและเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะเขาบอกเมื่อเอียงแล้วเนี่ยบนตรงหัวเรือเนี่ยจะต้องลองใช้ไฟฉายส่องเพื่อไปดูแสงตกกระทบบนผนังเห็นไหมแล้วเอาเหรียญ10เนี่ยไปแปะติดไว้เขาบอกเรือจะขนทรัพย์ไปเจอเงินอันนั้นถือว่าดีแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินเท่ากับเรือวิ่งไปโดยที่ไม่ได้มีเงินมีอะไรแบบนี้ค่ะจานมองว่ามุมนี้เป็นมุมที่ดีอีกหนึ่งมุมที่ไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรเลย